สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามาฝากกันวันนี้เป็นคอลัมน์ อ่านระหว่างบรรทัดของสันติสุขมารงศรีนะครับตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับบัรจันที่28เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับเรื่องราวของรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับจะเรียบเรียงจะไล่เรียงให้ดูกันแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นมากับโครงการนี้แล้วก็นำะไปสู่หัวข้อที่ว่านายกต้องแก้ปัญหาสายสีเขียวก่อนหายนะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ สันติสุขบอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่วิดีโอเรียกร้องให้ทางรัฐเนี่ยแก้ปัญหาหนี้สินรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ภาครัฐยังไม่ยอมจ่ายให้กับเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญาแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวฮือฮากันมาเนี่ยนะครับเรื่องนี้แน่นอนแหละครับว่าทำให้ภาครัฐทั้งนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา แล้วก็ผู้วาราชการกรุงเทพมานครอย่างชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องเสียราคาเสียความน่าเชื่อถือไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแฟนเพจของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเขาระบุข้อความอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนเราจะอดทนกับการแบกหนี้ได้นานแค่ไหนทำงานแต่ไม่ได้เงินต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกวันผู้มีอำนาจโยนไปโยนมาไร้าการตัดสินใจถึงเวลาเข้ามาจัดการปัญหาอย่าหนีปัญหา อย่าปล่อยให้เอกชนสู้เพียงลำพังเท่านั้นถึงเวลาต้องจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว40,000ล้านบาทแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแฮชแท็นะครับบอกว่าติดหนี้ต้องจ่ายวิดีโอนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะถูกนำมาเผยแพร่แล้วนะครับยังมีการเอาไปเผยแพร่ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ตามป้ายโฆษณาในพื้นที่ของ BTS นะครับ เนื้อหาเนี่ยอธิบายภาระที่ภาคเอกชนก็ต้องแบกรับนะครับรัสดรปกครองก็ตัดสินแล้วให้จ่ายค่าเดินรถแต่ภาครัฐเนี่ยยังไม่จ่ายแล้วก็มีการโยนลูกกันไปมาระหว่างรัฐบาลกับกทมรวมถึงการประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะไม่หยุดเดินรถที่จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนรวมถึงการขึ้นข้อความตอกย้ําอย่างเช่นติดหนี้ต้องจ่ายหรือข้อความที่บอกว่าผู้มีอํานาจต้องรับผิดชอบอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังที่ละครับสันติสุขก็จะลองสรุปคําถามแล้วก็คําตอบในปมแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวดังต่อไปนี้นะครับประการที่1ครับถ้าเกิดรัฐบาลทําตามข้อเสนอที่ผู้ว่าชัดชาติทําหนังสือตอบกลับกระทรวงมหาดไทยคําถามคือจะจบหรือไม่เอาอย่างนี้นะครับผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาเสนอเสนอให้รัฐบาลเนี่ยรับภาระค่างานโยธาที่รับมาจากรอฟมอซึ่งมีอยู่ราวๆสักห้าหมื่นห้าพันล้านบาทน,นะครับ เป็นค่าระบบไฟฟ้าและก็เครื่องกลส่วนต่อขยายที่2อเนี่ยอีกประมาณ20 0 0 0ล้านบาททั้ง2รายการเนี่ยบวกลบดูแล้วไม่ต้องคูณหารนะครับ75,000ล้ 7, 000, 000, 000, านครับลองคิดง่ายๆคุณผู้ฟังที่รักครับถ้าเกิดรัฐบาลพร้อมที่จะจ่ายเงิน75,000ล้านบาทมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วจะต้องไปเจรจากับเอกชนหาอะไรล่ะครับหรือนายกประยุทธ์เนี่ยไม่รู้เลยครับว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่มันตรงกันข้ามครับ นายชัดชาติเนี่ยย่อมรู้หรือว่าควรรู้เพราะว่าบอกกับประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับว่าศึกษาปัญหามาดีแล้วศึกษาปัญหากาทมมาสองปีกว่าเข้าไปแล้วปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมากมายแค่ไหนชัดชาติบอกรู้ดีหมดครับรู้ว่าเงื่อนไขสัญญาเนี่ยเป็นยังไงพูดไว้ตอนหาเสียงนะครับ แต่กลับไปหาเสียงด้วยการปั้นแต่งวาทกรรมขึ้นมาแล้วก็ป้อนความหวังแบบลมๆเล้งๆพ่วงกับการโจมตีทางการเมืองและสุดท้ายเป็นยังไงนะครับพอชัดชาติมีอํานาจเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าจริงๆเนี่ยทำไม่ได้เลยตามที่หาเสียงเอาไว้มันคืออะไรคุณผู้ฟังทีักครับสามารถราชพลสิทธิ์เนี่ยได้คํานวณเอาไปแล้วนะครับว่าท่านนับจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2565เนี่ยนะครับ กทมจะเป็นหนี้ทั้งหมดคือหนี้ก้อนแรกเป็นหนี้กับ b t ทีค่าจ้างเดินรถแล้วก็ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลเมื่อรวมตอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก4 6 0 0 0ล้านบาทประการที่2ครับเป็นหนี้กับรอฟมเป็นค่างานโยธาส่วนต่อขยายที่2นะครับเมื่อรวมตอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็จะประมาณสัก6 0 0 0 0ล้านบาทรวมหนี้ทั้งหมดทั้ง2ก้อนนี้เนี่ยเท่ากับ16000ล้านบาท แล้วก็ยังมีภาระจากเวลานี้จนถึงปีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานก็คือปีพุทธศักราช2572อีกก้อนใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่าการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยมันจะขาดทุนครับก็ในเหตุนี้แหละครับคณะกรรมการตามคําสั่งของคอสช,ชอเนี่ยเขาก็เลยเสนอให้ขยายสัมปทานสายสีเขียวส่วนหลักให้กับ b t s ีเซีซะให้ไปเลย30ปีครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2572จนถึงปี2602นะครับ เพื่อจะได้นําเอาเงินรายได้จากส่วนหลักเนี่ยเอามาชดเชยการให้บริการกับส่วนต่อขยายที่เป็นปัญหาอยู่นี่นะครับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เนี่ยนะครับผู้ว่ากทมคนที่แล้วก็คือผู้ว่าอัศวินเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกาลังจะเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญมีการเลือกตั้งใหม่และผู้ว่ากทมคนปัจจุบันคือชัดชาติเนี่ยไม่เห็นด้วยสมมุติอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับ สมมติว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยยอมนะครับยอมที่จะทําตามที่นายชัดชาติเสนอแล้วรัฐบาลต้องรับภาระอีกเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยคาถามคือว่าทั้งสองรายการเนี่ยปัญหามันจะจบไหมล่ะครับไม่จบนะครับแลว้วกทมจะเอาเงินจากไหนครับมาจ่ายค่าเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายอีกหมื่นกว่าล้านตามที่สารปกครองพิพากษาาไว้แล้วครับเอามาจากไหนนี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะครับยังไม่รวมค่าเดินรถสายสีเขียวนะครับ มันมีเพิ่มขึ้นทุกวันครับหลังจากคดีแรกพร้อมดอกเบีย้ยเนี่ยเท่าไรแห้วครับชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่ากรทมยังไม่กล้าที่จะเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายสายสีเขียวเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งท้งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายผู้บริหารกรทมอเองเจ้าเรซ้ำไปลองคิดดูกันแล้วกันคุณผู้ฟังทีละครับสัมปทานส่วนหลักของสายสีเขียวเนี่ยจะสิ้นสุดลงในปี2,572ขณะที่ วาระของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยจะจบลงในปี2569นะครับแม้ว่าจะต้องรอเปิดประมูลใหม่ก็ยังติดสัญญาอยู่ดีนะครับเป็นสัญญาเดินรถที่จ้างเอกชนจนถึงปี2585และที่สำคัญระหว่างนี้ปี2565จนถึงปี2572เนี่ยดูแล้วยังไงยังไงกทมก็หาเงินมาชำระหนี้ให้กับ BTS c ไม่ได้แน่นอนตัวผู้ว่าชัดชาติเนี่ยอาจจะหมดสมัยไปก่อน แต่กทมก็ยังติดหนี้หัวโตอยู่นะครับเมื่อรวมดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมันมาหาศาลมันมโหฬรารถึงวันนั้นเนี่ยคนที่รับผิดชอบใครล่ละครับผู้ว่าคนปัจจุบันไม่อยู่แล้วนี่ครับอาจจะเปิดก้นไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับและถ้าหากว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ลงมือแก้ตามมาตรา44ประวัติศาสตร์มันก็จะบันทึกเอาไว้ว่าเป็นความล้มเหลวเป็นความดังพลอยของหัวหน้าคอสอชอเก่านี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับ การใช้มาตรา44แบบไม่ถูกต้องเนี่ยยอมรับไม่ได้จริงเะครับคืออย่างนี้ครับคสชเนี่ยเคยใช้มาตรา44แก้ปัญหาผ่าทางตันมามากมายนะครับเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าที่ว่านี้คุณผู้ฟังที่รักครับการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีบางซื่อกับตาวูนที่ชาวบ้านเนี่ยเคยเรียดร้อนกันมาตั้งนานก็เรียบร้อยก็เพราะว่ามาตรา44นี่แหละครับการต่อสัญญ,ญาณรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้กับ BEM เพื่อให้เข้าเดินรถได้อย่างต่อเนื่อง ก็ใช้มาตรา44นี่นะครับไม่ต่างกับสายสีเขียวเลยสามารถราชพลสิทธิ์เปรียบเทียบแนวทางที่คณะกรรมการตามคําสั่งคอสชให้ขยายสัมป,ปทานส่วนหลักให้กับผู้รับสัมป,ปทานสายสีน้ําเงินและสายสีเขียวโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับเงื่อนไขที่1คือระยะเวลาที่ขยายสัปปทานส่วนหลักกับขยายสัมปทานสายสีน้ําเงินส่วนหลักออกไปอีก20ปี สายสีเขียวส่วนหลักอีก30ปีเนื่องจากว่า BTSC เนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานสายสีเขียวจะต้องรับภาระหนี้มากกว่า BEM นะครับซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานสายสีน้อเงินมากกว่านะครับอันนี้เป็นประการที่1ประการที่2ครับส่วนแบ่งรายได้เทียบกับ BEM เนี่ยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้กับรอฟมอร์นะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่ขยายสัมปทานแต่ว่า BTSC จะต้องแบ่งรายได้ให้กับกทมเนี่ยคิดรวมแล้ว2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทครับ จุดที่3ครับคือเรื่องค่าโดยสารเทียบกับ BEM นะครับ BEM เนี่ยเก็บค่าโดยสารทั้งส่วนหลักแนละส่วนต่อขยายระหว่าง17บาทถึง42บาทหรือว่าคิดเป็นค่าโดยสารสูงสุด1บาท62สตางค์ต่อกิโลเมตรส่วน BTS c หรือ BTS เนี่ยแหละครับเก็บค่าโดยสารทั้งส่วนหลักแนละส่วนต่อขยายได้ระหว่าง15บาทถึง65บาทและคิดเป็นค่าโดยสารสูงสุดเท่ากับ1บาท23สสตางค์ต่อกิโลเมตร ผู้ว่าการอฟมอลงนามขยายสัมปทานสายสีน้ำเงินส่วนหลักให้กับ BEM ไปเมื่อปีพุทธศักราช2560นะครับแต่ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นด้วยครับกับวิธีการแก้ปัญหาที่เสนอโดยคณะกรรมาการตามคำสั่งคอสชอแต่กลับเสนอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนค่างานโยธาส่วนต่อขยายที่2แทนซะอย่างนั้นแหละครับทั้งๆที่คำสั่งหัวหน้าคสชเนี่ยยังมีผลบังคับเป็นกฎหมายนะครับ ได้ผลการเจราจาไปที่ยุติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขถือว่าเป็นไปตามพรบร่วมทุนเหมือนกับสายสีน้ําเงินนั่นแหละครับสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยก็ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแค่นั้นเองนี่เป็นประการที่2ประการที่3ค,ครับคุณผู้ฟังที่ลกครับทางออกของเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ขอแค่สนับสนุนแนวทางตามความคิดเห็นของสามารถราชพลสิทธิเท่านั้นเองสันติสุขบอกว่าแนวทางที่ว่านี้ก็คือว่าถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะชําระหนี้ให้กับเอกชนเขาได้เนี่ยก็พิจารณาขยายสัญญาสัมปทานให้กับเอกชนเขาสิครับมันก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่วโยนเรื่องกลับไปให้กรุงเทพมหานครเขาอีกนะครับเพราะว่าจะทาให้เป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่จบและต้องพิจารณาถ่งข้อเสนอของกทมได้ว่ารัฐบาลจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่สามารถดําเนินการได้ก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่วโยนเรื่องกันไปมาหรือวโยนเรื่องกลับไปให้กทมพิจารณาอีกรอบหนึ่งที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับคุณผูฟังทีละครับสามารถบอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสชอ ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็ควรจะตัดสินใจได้แล้วครับว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้เอกนชนแบกรับปัญหามาถึง3ปีแบบนี้นะครับประการที่4ครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องรับผิดชอบตามคําสั่งมาตรา44ที่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับคำถามคือว่าทั้งสองคนนี้จะทํำยังไงเอาอย่างนี้ครับ ย้อนกลับไปพิจารณาข้อเสนอแนะของไตรรงสุวรรณคีรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งเคยให้คำแนะนำเอาไว้ชัดเจนว่าในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวทางออกของคอรอมอควรจะทำยังไงอาจารย์ไตรรงบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเสนอให้นำเรื่องเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับถ้าหากว่าจะเป็นต้องลงมติในที่ประชุมคอรอมอเนี่ยก็ทาได้ครับมันไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนายก รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะต้องแสดงภาวะผู้นําในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาเนี่ยบ,บาน,บานปลายออกไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหายนะในประวัติศาสตร์ไปนะครับ